รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวเริ่ม12กรกฎาคม64นี้เริ่มตั้งแต่3ทุ่มถึงตี4นะคะรับยงินเยียวยาไหมไปฟังกันค่ะอนุวัตแจ้งรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารต่างๆถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆครับว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศเคอร์ฟิว3ทุ่มถึงตี4แต่ไม่ได้เคอร์ฟิวทั้งประเทศนะครับประกาศเคอร์ฟิวแค่10จังหวัด ก็คือกรุงเทพปริบันทนแล้วก็4จังหวัดแดนภาคใต้ครับส่วนมาตรการของ6จังหวัดนะครับคือกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยมาตรการเข้มข้นที่เขาบอกนี่นะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยบังคับใช้วันจันทร์ที่12นะครับมีอะไรบ้างฟังดูครับ Work from home แบบเต็มรูปแบบแต่ไม่รู้ว่าบริษัทเขาจะเวิร์ด้วยหรือเปล่านะ แต่ให้เ o r k from home ร้อยเปอร์เซนเต็มครับร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งปิด2ทุ่มถึงตี4ห้างเปิดได้แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบงค์ร้านยาร้านมือถือเปิดได้ถึง2ทุ่มแล้วไม่อนุญาตให้กินอาหารที่ร้านนะครับสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวครับส่วนที่ปิดคือบรราร้านนวดครับนวดสปานวดแผนไทยคลินิกเสริมความงามปิดครับสวนสาธารณะเปิดได้แค่2ทุ่ม ห้ามจัดก,กิจกรรมเกิน5คนขึ้นไปและให้เรียนออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นย้ำว่ามาตรการดีเริ่มวันจันทร์ที่12นะครับขณะที่ระบบขนส่งนะครับเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดที่เขาขอความร่วมมือหรือว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดจะเริ่มก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันที่10ครับดังนั้นคุณจะเห็นระบบขนส่งมวลชนนะครับค่อนข้างที่จะเดินทางไปลำบากมากยิ่งขึ้น คุณจะเห็นนะครับจังหวัดรอยต่อที่เป็นจังหวัด6จังหวัดไปจังหวัดอื่นจะมีด่านมากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับแผนเรื่องวัคซีนด้วยนะครับสำหรับวัคซีนที่จะมาก็คือไฟเซอร์หรือว่าแอสตราซเนกานะครับจะปรับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคเสี่ยงนะครับรวมถึงคนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปเรียนในต่างประเทศหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่สูงอายุและอยู่ในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันก็จะฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์เพิ่มเป็นบูสต์เข็มที่3นะครับ และจะมีการตรวจเชิงรุกโควิดในพื้นที่6จังหวัดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจะมีจุดบริการในการตรวจโควิดให้บริการอยู่ปรับแผนกระจายวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงครับตามนี้แค่นี้สั้นๆครับ